ตอนนี้อยู่แถวๆรัฐสภานะครับที่สสก็ประชุมกันครับวันนี้ก็มีรถฉีดน้ำมารอแล้วนะครับว่าจะมีการชุมนุมกันครับวันนี้